ปลูกแค่6เดือนแล้วมันติดดอกเราไว้ดอกให้มันติดผลได้ไหมหลวงลับแลนี่ผมว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยนะครับเป็นทุเรียนถึงแม้เขาจะลูกเล็กนะครับแต่สำหรับนักกินทุเรียนนะครับคนที่ชอบใช้วิธีการแบะแบบนี้นะครับแบบนี้ปึ๊บนะครับทุเรียนสุกจัดนะครับจะแบะแบบนี้ได้มีคำถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าอาจารย์ทุเรียนแก่แดดอายุต้น6เดือนปลูกแค่6เดือนแล้วมันติดดอกเราไว้ดอกให้มันติดผลได้ไหมคำตอบนะครับไม่ได้นะครับจะมีคนปลูกทุเรียนคนไหนที่ต้นทุเรียนเล็กอายุได้6เดือนนะฮะปล่อยให้ติดผลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับยิ่งปลูกในเข่งเหมือนผมเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันก็จะมีทุเรียนที่ต้นพันธุ์บางต้นนะครับที่หลายคนไปปลูกติดดอกนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับเด็ดทิ้งไปเลยนะครับเรามาเลี้ยงลำต้นให้เขาแข็งแรงดีกว่านะครับแล้วก็มีคำถามต่อมาว่าเคยเห็นในรูปในโซเชียลที่เขาแชร์กันทุเรียนสูงแค่ท่วมหัวเนี่ยปลูกในเข่งในวงบ่อนะฮะติดผลเต็มต้นเลยนะครับแล้วผมก็ขอบอกไว้เลยนะครับว่าอันนั้นมันเวอร์นะครับผมนี่อยู่กับสวนทุเรียนมาตั้งแต่เล็กๆนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลสวนทุเรียนให้กับอาเฮียนะครับซึ่งเป็นชาวจีนนะครับคนเจ๊กคนจีนสมัยก่อนเขาปลูกทุเรียนที่จันทบุรีกันนะครับถามว่ามีความรู้ไหมผมนี่ก็ไม่ได้มีความรู้จำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยปีนขึ้นบนต้นทุเรียนนะครับปีนขึ้นไปกินผลทุเรียนสุกๆที่มันสุกคาต้นมันอร่อยมากนะฮะทุเรียนสมัยก่อนมันจะมีชะนีนะครับกระดุมนะครับหมอนทองนี่มาทีหลังนะฮะทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านมันอร่อยมากๆครับแม้แต่หมอนทองก็ยังอร่อยเลยนะครับหมอนทองสมัยเนี้ยผมส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่ารสชาติเนี่ยอร่อยสู้สมัยก่อนไม่ได้นะครับหลายปีแล้วครับน่าจะสัก25ปีก่อนนะฮะที่ปุ๋ยเคมีพวกฮอร์โมนพวกของบำรุงต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้มาเป็นที่รู้จักของชาวสวนนะครับที่ทำทุเรียนเนี่ยสมัยก่อนนะเขาจะเน้นระบบอินทรีย์เป็นซะส่วนใหญ่นะครับหลังจากนั้นปุ๋ยเคมีเข้ามาฮอร์โมนเข้ามายาโน่นยานี่เข้ามาโรคแมลงเข้ามาระบาดเข้ามานะครับเพราะว่ามันเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวทุเรียนก็ทุเรียนร้อยไร่นะครับชาวสวนก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาอะไรมาบำรุงนะครับทุเรียนที่เคยอร่อยก็เลยเปลี่ยนแปลงรสชาติไปในทางที่มันก็อาจจะอร่อยสำหรับคนยุคนี้นะครับแต่สำหรับยุคผมนะสมัยก่อนนะอร่อยกว่าเยอะนะฮะก็รสชาติมันก็ไม่ได้ขมนะครับมันมีความหอมนุ่มเนื้อเนี่ยจะไม่หยาบนะครับเส้นใยน้อยมากนะครับนี่พูดถึงหมอนทองนะครับที่เขาปลูกในเข่งในวงบ่อกันแล้วมันติดผลเต็มต้นโชว์ให้เราดูนะครับอันนั้นเขาหลอกขายกิ่งพันธุ์นะครับซึ่งมันจะเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมครับทุเรียนอ่ะ4ปี5ปีถึงจะไว้ผลไว้ลูกได้อย่างชาวสวนจริงๆเนี่ย4ปีเขายังไม่ยอมให้ติดลูกเลยครับเขาจะเลี้ยงด้วยนะครับปีที่5ปีที่6นู่นน่ะถึงจะให้ติดลูกนะครับมันถึงจะได้ผลผลิตที่ดีช่วง 3-4 ปีเขาจะเลี้ยงลำต้นก่อนเราจะเชื่อสื่อโซเชียลไม่ได้นะครับมันตัดต่อได้นี่ผมก็เอาเชือกมาแขวนมาห้อยไว้นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างว่าเราจะดูแค่รูปภาพไม่ได้นะฮะบางทีเรามาดูแล้วเขาหลอกเราให้ซื้อกิ่งพันธุ์แล้วอุ้ยปลูกไม่กี่ปี2ปีติดลูกปลูกในเข่งในวงบ่อก็ติดลูกแล้วนะฮะก็เสียเราก็เสียเงินไปซื้อกล้าพันธุ์ที่มันราคาแพงนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอเตือนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแล้วอาจารย์ทำไมถึงปลูกในวงบ่อทำไมปลูกลงดินไปเลยนะก็มีหลายคำถามมานะครับผมก็ปลูกในเข่งนะครับในวงบ่อนะครับเพราะว่าดินผมมันเป็นดินนานะฮะดินนาแล้วก็ต้องปรับปรุงดินนะครับต้องปรับปรุงดินนะครับแล้วนี่ก็ภายในส่วนผมก็ปลูกในวงบ่อก่อนนะครับวงบ่อมันก็สูงประมาณนี้นะครับไม่ได้สูงมากนะครับผมก็จะเลี้ยงให้เขาแข็งแรงในวงบ่อเสียก่อนนะครับพอเขาแข็งแรงรากเต็มวงบ่อปุ๊บนะครับต้นมันก็จะสูงขึ้นนะครับแข็งแรงซื้อมานี่ยังไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับลำต้นก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับหลังจากนั้นนะครับพอต้นมันสูงท่วมหัวนะครับลำต้นมันใหญ่แล้วพอใจเราละนะครับเราก็ทุบวงบ่อหรือว่ายกวงบ่อออกนะแต่นี้น่าจะได้ทุบนะครับวงบ่อก็ไม่กี่ร้อยนะครับก็ผมสำหรับผมถือว่าคุ้มสำหรับการเลี้ยงทุเรียนให้เติบโตสูงใหญ่นะครับพอทุเรียนเติบโตสูงใหญ่ผมจะทุบวงบ่อทิ้งซะทีนี้ทุบทิ้งแล้วนะครับรากก็จะเต็มวงบ่อใช่ไหมครับเราก็จะเอาดินมานะครับทำเป็นเนินเอาดินมาถมรอบๆเลยนะครับให้มันเป็นเนินขึ้นมานะครับทุเรียนของเราก็จะขยายรากต่อๆไปได้เลยนะครับส่วนการปลูกในเข่งแบบนี้นะครับก็
ลักษณะเดียวกันแต่ว่าผมโยกย้ายได้ผมไม่ยอมให้รากทะลุลงดินนะครับผมจะหาอะไรมารองเข่งไว้นะนี่เป็นเข่งนะครับแล้วก็จะเป็นสแลนนะครับสแลนก็จะเป็นตาแบบนี้มันจะกันดินได้ดีมากนะครับก็จะไม่ให้รากลงดินพอเขาต้นโตสูงใหญ่ไปนะครับผมก็จะย้ายไปปลูกนะครับย้ายไปปลูกเลยก็เอาไปตั้งไว้ดินตรงที่แปลงนานู่นนะครับตั้งไว้ก็จะขุดหลุมนิดนึงนะครับขุดหลุมลงไปนิดเดียวแล้วก็เอาเข่งเนี่ยไปตั้งแล้วก็จะผ่าเข่งด้วยนะครับพอถึงข้าวโตเนี่ยเข่งก็จะผมก็จะผ่าเข่งครับผ่าเข่งตัดเข่งเลยแล้วก็เอาทั้งตุ่มที่รากเต็มกระถางเนี่ยครับตั้งไว้แล้วก็โกยดินขึ้นมานะครับเราจะไม่ฝังเขาลงไปทั้งตุ่มแบบนี้นะครับเขาจะต้องอยู่เหนือดินเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาครับมันเป็นสามดินเป็นสามเหลี่ยมขุดหลุมลงไปนิดนึงทำดินกองเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาต้นทุเรียนตั้งนะครับแล้วก็ผ่าเข่งซะนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนแล้วนะครับผมมือใหม่นะครับไม่ได้มีความรู้เรื่องการดูแลทุเรียนนะครับแต่ก็พอเคยเห็นนะครับเคยเห็นที่เขาทำมาก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนทุเรียนมันอร่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเคยไปขโมยทุเรียนเท่าแก่กินนะอร่อยมากจริงๆครับบางทีเราปลูกไปดูแลมากเกินไปใส่ใจมากเกินไปนะครับมันก็เหนื่อยสำหรับเราด้วยนะครับทุเรียนเขาก็จะรับไม่ไหวด้วยนะครับก็ปลูกแบบปลูกทิ้งปลูกขว้างบ้างก็ได้นะครับก็นานๆก็ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตรก็ใส่ไปครับปุ๋ยอินทรีย์มันใส่ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยครับถ้าเราเครียดกับมันเกินไปเนี่ยทุเรียนมันเป็นพืชที่อ่อนไหวง่ายนะฮะพอเราเครียดปุ๊บทุเรียนมันก็เครียดไปกับเรามันก็โตช้านะครับนี่ก็เป็นทุเรียนของคุณแม่หรือว่าเป็นญาติที่ผมนับถือญาติผู้ใหญ่ที่ผมนับถือนะครับส่งมาให้จากอุตรดิตถ์นะครับทางลับแลเนาะนะครับเป็นทุเรียนหลวงลับแลนะครับเป็นทุเรียนชุดแรกของปีเลยนะครับนี่ก็หอมแล้วนะครับเนี่ยมันจะสุกแล้วนะครับส่งมาจากอุตรดิตถ์นี่ก็เหลืองนะฮะมีชะนีลูกหนึ่งน่าจะเป็นลูกนี้หรือเปล่าครับอันนี้เริ่มนะฮะอันนี้ก็สุกแล้วนะครับสุกแล้วสุกจัด2ลูกหลวงลับแลนี่ผมว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยนะครับเป็นทุเรียนถึงแม้เขาจะลูกเล็กนะครับแต่สำหรับนักกินทุเรียนนะครับคนที่ชอบความหอมหวานละมุนกลมกล่อมนะครับไม่มีติดรสขมเนี่ยเป็นครีมมี่เส้นใยน้อยนะครับหลวงลับแลนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกเลยนะครับนะแล้วก็กลิ่นมันไม่ค่อยแรงนะครับนะฮะทุกๆปีนี่ผมก็จะขอญาติผู้ใหญ่ผมนะครับมาส่งหลงลับแลไม่ให้กินหน่อยนะครับเป็นทุเรียนที่หากินยากนะครับผมเคยไปสวนของญาติผู้ใหญ่ผมท่านเนี่ยนะครับขึ้นไปบนดอยด้วยนะครับกว่าจะได้ทุเรียนลงมานะฮะหลงลับแลก็เลยมีราคาที่สูงนุ่มเนื้อมันละเอียดนะครับเนื้อมันละเอียดมากแล้วไม่มีความขมเหมือนหมอนทองนะครับเม็ดด้านในจะโตนิดนึงแต่ว่าความเนียนนุ่มละมุนอธิบายไม่ถูกว่าเหมือนครีมเหมือนวิปครีมนะครับแต่เราจะได้กลิ่นทุเรียนที่หอมละมุนมากติดใจเลยนะฮะมาทุกปีผมจะต้องกินให้ได้เลยนะครับหลงลับแลกับหลินลับแลเนี่ยฮะอร่อยมากไม่ขมนะครับคนที่ยังไม่เคยกินหลงลับแลเนี่ยแนะนำเลยครับถ้าเจอเขาขายที่ไหนเนี่ยอันนี้น่าจะสุกพอดีเลยของผมนะครับสุกพอดีเลยถ้าเจอเขาขายหลงลับแลที่ไหนหรือว่าสั่งจากชาวสวนทางอุตรดิตถ์นะครับเมืองลับแลเนี่ยนี่จากเมืองลับแลนะครับขอสั่งเขาทางออนไลน์ก็ได้นะครับเขาส่งขายออนไลน์เกษตรกรขายให้กับลูกค้าโดยตรงแล้วนะครับสมัยนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าใครอยากกินก็คอมเมนต์บอกผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่องทางการติดต่อให้กับท่านนะครับว่าจะสั่งยังไงนะครับจะติดต่อเบอร์โทรยังไงนะครับไม่ใช่ในหน้านะครับแต่เป็นญาติผมนี่แหละนะฮะแต่ว่าหลงรับแรงเขาว่าปีนี้ติดน้อยนะครับติดน้อยแต่ก็ยังพอมีขายมีแบ่งปันอยู่
ไม่ขมสักนิดเลยนะฮะเรามาเปรียบเทียบกับทุเรียนพันธุ์อื่นๆนะครับผมกินหมอนทองมาตั้งแต่เด็กพวกชะนีพวกกระดุมนะครับทุเรียนพื้นบ้านแล้วก็มาลองกินพวงมณีนะครับพวงมณีก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าพอได้รู้จักกับญาติผู้ใหญ่ของผมท่านนี้นะฮะทางอุตรดิตถ์ได้ลองกินหลงลับแลเนี่ยเปลี่ยนใจเลยหลงลับแลแทนนะครับทุเรียนพันธุ์อื่นเนี่ยก็หาซื้อกินได้ทั่วไปแต่หลงลับแลเนี่ยต้องรอกินที่นี่ปีละครั้งนะหวานมันนะฮะหวานมันลักษณะสมัยก่อนนี่ก็ขึ้นปีนต้นทุเรียนตั้งแต่เด็กๆครับนะฮะทุเรียนก็จะสุกจัดคาต้นใช่ไหมครับบางลูกมันก็ร่วงหล่นมานะแล้วก็ฉีกนิดนึงนะฮะฉีกนิดนึงทีนี้ก็ใช้วิธีการแบะแบบนี้นะครับแบบนี้ปึ๊บนะครับทุเรียนสุกจัดนะครับจะแบะแบบนี้ได้นะครับแบบนี้ฮะนี่นะครับมันจะเป็นร่องของมันเลยถ้าทุเรียนสุกจัดเนี่ยจะแบะแบบนี้ได้เลยครับครับให้ดูเนื้อหลงลับแลนะครับลูกเล็กนะครับแต่รสชาตินี่ผมบอกไปเลยว่าสุดยอดครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับลูกเล็กรสชาติที่สุดยอดสุดจะบรรยายนะครับถ้าทุเรียนพันธุ์อื่นๆเนี่ยเวลาสุกจัดนะครับจนช้ำจนนิ่มแบบเนี้ยมันจะติดขมใช่ไหมครับแต่นี่ไม่มีความขมเลยรับประกันได้นะครับไม่มีความขมเลยกินได้เรื่อยๆแล้วครับไม่มีความขมเลยหมดไปแล้วนะครับ1ลูกคนเดียวอันนี้อร่อยที่สุดเลยนะครับเล็กๆแบบเนี้ยสุดยอดครับคุณผู้ชมครับโอเคนะครับวันนี้มารีวิวทุเรียนนะครับรีวิวทุเรียนใครยังไม่เคยกินหลงลับแลเนี่ยปีนี้ห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดเลยไม่มีอะไรนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องทุเรียนนะครับเรื่องทุเรียนผมก็ฝึกปลูกเหมือนกันนะครับแต่ก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเขาโตมาขนาดนี้แล้วนะครับทนฝนทนแดดผมปลูกแดด 100% เลยนะครับแดดจัด 100% เลยไม่ได้เอาอะไรมาคุมเขาทั้งนั้นนะครับก็อย่าให้น้ำเนี่ยห้ามขาดเด็ดขาดนะครับต้องมีน้ำสม่ำเสมอนะครับเช้าเย็นเลยนะฮะส่วนวันนี้ก็ถึงลูกไปละฮะคุยมาเล่ากันฟังวันนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็จะกินในวันต่อไปนะครับนี่โอ้โหหอมมากครับหอมมากครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปครับผม